คนในชุมชนวัดมะเดื่อค่ะที่เสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีส่งเรื่องราวกันเข้ามาผ่านทางรายการของเรานะคะเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าที่นี่คนในชุมชนกำลังเดือดร้อนอย่างหนักค่ะเนื่องจากถนนถูกปิดทางเข้าและถูกปิดทางออกไม่สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะคะทางที่ถนนเส้นนี้ใช้งานมานานแล้ว30ปีด้วยกันให้คุณผู้ชมไปดูภาพประกอบพร้อมกันค่ะวิธีการของชาวบ้านตอนนี้แก้ปัญหาด้วยการปีนรั้วอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะในการข้ามกำแพงออกมาเพื่อที่จะออกไปทำธุระข้างนอกปัญหานี้ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตค่ะบอกว่าอยู่กันมาตั้งนานกับ30ปีไม่เคยเจอปัญหาจู่ๆวันหนึ่งกลุ่มนายทุนก็มาปิดถนนเส้นนี้ทั้งที่ชาวบ้านก็บอกว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เป็นถนนสาธารณะเพราะเมื่อปี2538ค่ะอบต.เองก็มีการเทคอนกรีตถนนเพื่อให้ชาวบ้านสามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะคำถามของชาวบ้านก็คือว่าพวกคุณมีสิทธิ์อะไรในการปิดถนนครั้งนี้มีหนังสือจากหน่วยงานราชการท้องถิ่นหรือไม่อย่างไรมาติดตามประเด็นนี้พร้อมกันในคนบอกข่าวค่ะปิดกั้นทางเข้าออกของชุมชนวัดมะเดื่อหมู่ที่8ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีส่งผลให้ชาวบ้านภายในชุมชนวัดมะเดื่อไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้เหมือนเช่นเคยในการผ่านไปมาระหว่างต้นซอยไปยังท้ายซอยชุมชนวัดมะเดื่อชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าเดิมถนนสายนี้เป็นพื้นที่สาธารณะชาวบ้านใช้สัญจรมานานกว่า28ปีแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหินได้เทพื้นคอนกรีตให้ชาวบ้านได้ใช้ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2538รวมทั้งโฉนดที่ดินก็เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าถนนเส้นนี้ได้รับการบริจาคที่ดินจากชาวบ้านที่ตัดแบ่งให้เป็นทางสาธารณะเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่กลับถูกกลุ่มนายทุนปิดทางเข้าออกโดยไม่มีการชี้แจงเดือดร้อนครับคือมันเคยทางเคยเดินอยู่เคยเดินมาประจําอบต.สร้างให้มาก่อนนะเคยใช้เส้นทางนี้ประจําเลยแต่นี้เขาปิดผมก็หาทางออกไม่ได้บอกทางไหนอะทางออกไม่มีก็บางครั้งก็ต้องปีนเงี้ยซึ่งมันไม่มีหลักฐานไงที่จะแบบว่านางสมจิตเงินกิ่งชาวบ้านที่พักอาศัยในชุมชนแห่งนี้บอกกับทีมข่าวว่าหลังจากกลุ่มนายทุนปิดทางเข้าออกทุกคนจึงต้องหาทางเข้าออกชุมชนด้วยการปีนข้ามกำแพงบ้านจะไปหาญาติแถวนู้นก็ไปไม่ได้จะเรียกว่าทำมาซื้อของกินก็ลำบากทำเรียบร้อยเสร็จเป็นหมู่บ้านแล้วเนี่ยนะทุกวันนี้ดำเนินเรื่องปิดเรามา 3-4 เที่ยวแล้วซึ่งก็เปิดก็ปิดก็เปิดก็ปิดพังกันอยู่เนี้ยแต่งวดเนี้ยเขาคือว่าเปิดของเขาเลื่อนไม่ไหวเขาก็เอาแบบกำแพงใหญ่ๆมาแบบยกมาทับที่ว่าคือเราจะเปิดไม่ได้แล้วไม่มีใครที่จะสามารถไปเอาออกได้แล้วอ่ะใช่แล้วถ้าคนเจ็บเนี่ยลูกป่วยเนี่ยก็ไปหาหมอไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้จะไปยังไงไงทางเข้าออกมาปิดได้แล้วจะไปไหนต้องเรียกไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้หาหมอก็ไม่ได้แล้วไม่ตายอยู่อย่างนี้หรอแล้วอยากจะเรียกนายกมาจินจาว่าทำไมทางนี่ไปไหนของหลวงมันหายไปไหนได้เอางบหลวงมาทิ้งได้ไงงบหลวงทุบทิ้งได้เหรอจะเอางบหลวงมาทุบทิ้งมันไม่ได้ไม่ว่ายึดยึดไปอีกของตัวเองเป็นไปไม่ได้คำว่ายึดนี่เนี่ยให้ไปแล้วอ่ะเราก็เซ็นให้ทุกคนเซ็นทุกคนว่ายกให้ทางนั้นแล้วอยู่มันหายนายประดับกาญจนไพโรจน์แกนนำชาวบ้านและทนายความยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นลำรางสาธารณะเจ้าของที่ดินเดิมได้ยกให้เป็นทางสาธารณะใช้ลำรางสูบน้ำเข้าสวนและใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางปูนเนี่ยมันเป็นเทศบาลเป็นคนสร้างและสร้างมาตั้งแต่ปี2538แล้วก็มันก็สร้างมานานแล้วสร้างมานานแล้วแล้วอยู่ๆหมู่บ้านเนี่ยจะมาปิดเนี่ยมันไม่น่าจะถูกต้องผมก็ไปตรวจเอกสารจากกรมที่ดินน่ะก็เลยรู้มาว่าพบว่ามันเป็นทางหักแบ่งเป็นทางสาธารณะในที่ชาวบ้านแล้วก็ในส่วนของอีกข้างปลายก็บักแบ่งหักเป็นทางสาธารณะแต่ว่าในส่วนตรงกลางทางสาธารณะหายมันเป็นทางที่ที่ดินเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยบริษัทเขาไปออกเป็นรวมแปลงโฉนดเป็นแปลงใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ดินของเขาทั้งหมดเลยผมก็เลยสอบถามลูกหลานของเจ้าของที่เก่าที่เขาขายให้หมู่บ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเดิมเนี่ยเจ้าของเดิมเขาก็แบ่งหักให้เป็นทางสาธารณะแล้วก็อบต.ก็มาทำทางคสล. ค
คอนกรีตเสริมเหล็กนี่แหละผมก็เลยมั่นใจเลยว่าตรงนี้เป็นทางสาธารณะแน่นอนประกอบกับสอบถามแล้วก็ดูหลักฐานก็ได้จริงแล้วข้างใต้นี้ยังมีเสาเข็มที่ทำทางปูนอยู่เลยความยากลำบากในการเข้าออกชุมชนทำให้ชาวบ้านต่างเรียกร้องขอให้หน่วยงานราชการเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดหาทางสาธารณะให้ชาวบ้านสามารถใช้เส้นทางสัญจรเข้าออกชุมชนได้ดังเดิมคนบอกข่าวเทียนเอ็นช่อง16รายงานโอ้ดูจากสภาพแล้วน่าเห็นใจชาวบ้านอยู่จริงๆนะคะเขาอยู่กันมา30ปีใช้เส้นทางตรงนี้ได้เป็นปกติจู่ๆวันหนึ่งก็มีกลุ่มในทุนมาปิดถนนซะอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะต้องไปหาคำตอบร่วมกันโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่นะคะว่าจริงๆแล้วถนนเส้นนี้กลุ่มในทุนดังกล่าวสามารถปิดถนนได้จริงหรือไม่ถ้าปิดได้จริงเป็นเพราะอะไรมีหนังสือมายืนยันหรือเปล่าถ้ามีก็มาชี้แจงชาวบ้านค่ะชาวบ้านเขาจะได้ทราบนะคะแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปเพราะจะให้ปีนรั้วปีนกำแพงแบบนี้ทุกวันก็คงไม่ไหววันหนึ่งอาจจะพลัดตกลงมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้นะคะนี่คือปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในชุมชนมะเดื่อที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะช่วง